วัสดีครับผมกลับมาพบมาพอกันอีกที่เก่าครับกับเอ็กอุบลคนก้นกว่าครับผมสวัสดีวันหยุดทุกท่านครับผมเสาร์อาทิตย์นี้หยุดงาน2มือครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจก่อนรับชมคลิปนี้ครับผมนี่ก็ว่างๆมาอัปเดตกล้วยตานีด่างพอเมล็ดอีกต้นนึงครับที่มีใบด่างแต่น้อยตอนนี้ก็อายุได้1เดือนแล้วครับสำหรับต้นนี้ครับเป็นต้นที่มีใบด่างแต่น้อยผมได้ตัดออกไปแล้วครับตัวนี้เป็นใบที่3ครับใบนี้จะมีร่องรอยของด่างขาวเล็กน้อยก็หลังจากนั้นมากอะตามฟอร์มครับเขียวสดใสครับผมสำหรับตานีด่างพอเมล็ดสำหรับสายรุ่นทุ่นหน่อยก็ช่วงนี้ก็สื่อขายกับระวังกันนะครับอย่าเห็นแก่ใดอย่าเห็นแก่ความเสียเสียเครื่องบ่เสียเครื่องอย่าเสียผู้ขายหลายครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้ขายแต่ว่าก็ต้องแจ้งเสมอครับความเสี่ยงถ้าลูกค้ารับได้ก็จัดให้ครับถ้าลูกค้ารับบ่ได้ก็บ่เป็นหยังครับยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาครับสำหรับกล้วยตานีด่างพอเมล็ดครับโอกาสด่างก็มีครับแต่ว่าก็น้อย 20% ถึง 30% เท่านั้นครับบ่ได้มีหลายหรืออาจจะเป็นบางรุ่นบางล็อตอาจจะบ่มีเปอร์เซ็นต์ด่างเลยก็มีครับอันนี้ตามที่ได้พิสูจน์เก็บพิสูจน์มาแล้วครับแต่ว่าชุดที่ด่างก็มีที่ลูกค้าได้ไปต้นใหญ่ประมาณนี้อายุ 3-4 เดือนลูกค้าส่งไม่เบิ่งก็เห็นด่างขาวออกมาอย่างสวยงามครับถึงสิบ่ได้ด่างหลายแต่ว่าก็ด่างชัดเจนครับความสวยงามก็โอเคครับอยู่ในระดับราคากลางๆสำหรับราคาปัจจุบันนี้ก็ดรอปลงมาจากเมื่อก่อนหลายครับจากเคยเล่นกันลักหมื่นถึงหลายหมื่นปัจจุบันนี้ก็ขยับลงมา 3,000 5,000หมื่นหนึ่งหมื่นห้าแล้วแต่ฟอร์มแล้วแต่ความสมบูรณ์ของตนของแม่พันธุ์ครับจากใดกับราคาก็ยังไปต่อได้อีกครับแต่ส่วนราคาที่ภายขายตนจากตนพ่อเนื้อเยื่อช่วงนี้ราคาลงมากเคืองตัวเคืองครับจากเคยขายได้ตนละพันกว่าบาทแต่มันเหลืออยู่300-400โดยประมาณครับก็ถือว่าบ่เป็นหยังครับก็เข้าใจในความเสี่ยงของผู้ซื้อซื้อไปก็อยากได้ต้นที่มีด่างโอกาสด่างเปอร์เซ็นต์ด่างในหลายส่วนผู้ขายก็ได้แต่คัดต้นดีๆให้ครับแต่ว่าก็บ่ได้การันตีว่ามันสิด่าง 100% ดังใจหวังครับก็ต้องเอาไปลุ้นต่ออีกที่หนึ่งครับก็ตามสโลแกนครับสายลุ้นทุนน้อยค่อยๆเริ่มต้นไปครับนี่หน่อยก็เริ่มหน่อยโชคดีก็ได้โชคบ่ดีก็ถือว่าได้ปลูกกล้วยไว้ซื้อครับตอนผมนี่ก็เริ่มหาวิธีแล้วสำหรับหลายต้นนี่จักสิเอาไปลงใส่ดีครับช่วงเริ่มต้นเริ่มใหญ่แล้วแต่ละต้นต้นใหญ่สมบูรณ์แล้วครับแต่ว่าก็ผมมีมองเที่ยวไปปลูกแล้วครับในสายตาคนก็ถือว่าเป็นต้นกล้วยธรรมดาไปแล้วครับสำหรับกล้วยตานีปลูกกินลูกกินผลได้ครับแต่ว่าขอเสียคือเพิ่นสิในหลายแต่กับบ่แน่นะครับอนาคตข้างหน้าให้นอออกมาอาจสิมีนอด่างมากก็ได้ครับไผสิฮู้
เดี๋ยวผมมีโอกาสเมื่อบานเมื่อยังเดี๋ยวจะเอากลับไปปลูกอยู่ต่างจังหวัดครับเพื่อโชคดีอุตส่าห์เลี้ยงเพิ่นมาแต่หน่อยเฒ่าใหญ่แล้วครับก็สิตัดทิ่มก็เสียดายเดี๋ยวเอาไปปลูกไว้บ้านไว้ทวงไว้ทาเฮาครับเพื่อเพิ่นให้นอมาเป็นนอดังมากพอสิได้ต่อยอดไปอีกถ้าเพิ่นบ่ให้มาแล้วก็บ่เป็นหยังครับก็ถือว่าปลูกใส่ใบใส่หยังไปครับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเด้อครับผมคลิปนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ